ผมคิดแบบ worst case ที่มันจะตลกที่สุดก็คือว่าสมมุติว่าชาญแม่งโดนแขวนใช่ป่ะบิ๊กแจ๊ดก็ไปตีกอล์ฟเลี้ยงหลานถูกป่ะสนุกรักอษ่ะาไอ้บ้านรักใหษญา่คนแปไข้ดบิ๊กไอ้แปดบ้านในเนี้ยในปทุมที่ถูกกล่าวที่ถูกมองว่าช่วยลุงชาญเนี่ยคิดว่าตัวเองจะชนะอบจวะล่ะเกิดอยู่ดีส้มแม่งกลับมาเล่นบ้างอ่ะนึกออกป่ะคือรอบหน้าส้มบอกว่าสุญญากาศแล้วเว้ยชาญก็ไม่ได้ลงถูกป่ะแจ๊ดแม่งก็ไม่เอาแล้วอ้าวทีนี้สนุกแหละปทุมธานีแม่งมันแหละถูกว่าอันนี้ก็แข่งกันอีลุงตุงนางอะแต่ละเขตอันนี้ก็เป็นกรณีแบบอาณาธิปไตยกันไปแต่ละพื้นที่ก็ซัดกันนัวใช่ไหมอ๋บ้านใหญ่อแปดโดดแปดที่ใช่ไหมบ้านใหญ่บ้านเล็กใช่ไหมส้มตรองีนั้กนอวะ่ไารกันอย่ไปางเงี้ยแต่ว่าคนปทุมเลือกคนแล้วไม่ได้ไงก็ใช่ไงบ้คาะแแนต่นเขมาันทก็ิ้งมีคนที่เลือกมีคนที่เลือกอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่น้อยไงนึกออกว่าใช่ก็ก็คือสเขานก็ุกรู้สึกแหลว่ะาเขาตัดสินกันไปแล้ว400,000500,000 คะแนนแล้วมันกลายเป็นโมฆะมันไม่ใช่เรื่องใชที่่ควรจะโมฆะง่ายโถมันมไมั่นได้ก็โมไปฆะก็ด้วยนะเล่นมันแบบเป็นนามันยไมก่แต่โมทําฆหน้ะาที่ไม่ได้มันตเลรีกยกออย่่ะางนั้นเนี่ยมันไม่ใช่โมฆะมันอืไปมถ้าโมฆะแปลว่าตัวเองกกต.แม่งสั่งถูกป่ะอันนี้แม่งไม่ได้โมฆะแต่ว่าเข้าไปแล้วแม่งไม่ให้ทํางานอืมยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคแืต่อถามว่าลุงชาญชนะเนี่ยลุงชาญไม่ได้ชนะขาดเพราะว่าถ้าแจ๊สรวมกับเบอร์สี่เนี่ยก็ชนะลุงชาญเนาะมันไม่ใช่ชนะแบบแลนด์สไลด์เนาะทำไมต้องไปลงเบอร์สี่อ่ะไม่ใช่ก็เบอร์สี่รวมกับแจ๊สก็ชนะลุงชาญไงอ๋อแต่ถ้าเกแิลด้ว่าวบอกว่าแล้วบอกว่าปชระาชญาไปชรวมนกับเลเบืออรก์สี่ลุก็งชาญไมแล่นขด์สาดไลด์หรือเปล่าอะไรนะครับถ้าชาญไปรวมกับเบอร์สี่ก็ชนะขาดนี่ใช่ไงฉะนั้นไม่มันไม่ชนะขาดไงอ๋อถ้าชาญรวมเบอร์สี่ชนะขาดแต่จริงๆเบอร์สี่แม่งถูกส่งมาตัดคะแนนชาญที่สามโคกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลนะครับเพราะว่าคะแนนทั้งคือลุงชาญเนี่ยแกอิงกับสามโคกเยอะแล้วเบอร์สี่ก็เป็นสจสามโคกครับนอะ๋ครอับล่ะแต่ว่าสามโคกนั้นก็คราวที่แล้วเป็นแคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาติหรือไงเนี่ยไม่มีสละไหมไม่สีไม่มีก็สเปี็นใชแค่ไหนมดิเดตรวมไทยสร้างชาติรอบที่แล้วแล้วก็เบอร์สองก็เป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐรอบที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออีลุงตุงนังอ่ะเท่าที่ข้อมูลมีนะอืมแต่ว่ามันคือประเด็นทั้งหมดก็คือว่าผมเป็นคนนอกไงผมก็ดูว่าเออมันจะไปเละได้มากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่ใช่คนปทุมไงแต่คนปทุมแม่งเหนื่อยไงแต่ถามว่าบ้านเมืองปทุมมันจะพังหมดหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอบจ.ปทุมเองเนี่ยถ้าได้ไปดูไอ้ตัวนโยบายการหาเสียงไม่ได้มีอะไรเยอะนะแต่ละฝั่งมีไม่กี่ป้ายที่เป็นป้ายนโยบายนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นวาทกรรมคนดีคนของเราคนปทุมมันก็จะมีดีเบตแค่ว่าเบอร์สี่จะเอาโรงพยาบาลลุงชาญจะเอาโรงเรียนบิ๊กแจ๊สก็จะมีอย่างอื่นมีอะไรของเขาอ่ะคือมันเป็นโปรเจกต์เบสประมาณนี้แต่นอกเหนือจากอบจ.นะมีอีก65หน่วยการปกครองท้องถิ่นนะครับหมายความว่าหลังจากปีหน้าไปอ่ะตอนที่เขาเลือกเทศบาลกับอบต.แม่งมีอีก65สนามนะครับที่ซัอดืกันมในปทุมนะครับคืออย่ามอเฉงพวา่ะาปทุมการฮะหมายควเฉามพว่าาะมัปนมทีุมเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.อันนี้ไม่นับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่งต้องอายุ60เราตัดออกไปก่อนถูกไหมครับแต่เอาแค่ว่าสนามย่อยที่แม่งแข่งกันในปทุมมันมีอีก65สนามในอีก2ปีข้างหน้าก่อนจะเลือกตั้งใหญ่นะครับถ้าไม่มีการยุบสภาลูกคแืจอ๊สพูก็ดเป็นตรนงายๆเนีก่ยรังสิตถ้าคุณใชม่องลงจากลูกแจ๊สเป็นนายกรังสิตอยู่ในคลองหลวงแต่คลองหลวงแจ๊สแพ้นะครับเพราะวอ่าืมมันมีพื้นที่นอกเทศบาลรังสิตอีกที่ไม่อาจจะไม่เอาแจ๊สนึกออกไหมฮะคือแม่งสนุกตรงนี้ฮะฉะนั้นการเมืองของประเทศเนี้ยไม่ใช่มีแต่คนกรุงเทพที่สนใจเรื่องนี้ว่าทักษิณแฟกเตอร์สำคัญแค่ไหนในพื้นที่เนี่ยสมมติบอกว่ามีแปดบ้านใหญ่ฝั่งนี้คิดว่าฝั่งแจ๊สไม่มีบ้านใหญ่เหรอ